ปัญหาการกัดเซาะตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทยนะคะถือว่าเป็นหนึ่งปัญหาค่ะที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นเองนั้นก็เร่งที่จะพยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอดนะคะเช่นเดียวกับหาดแม่รำพึงอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งปัจจุบันนั้นมีโครงการในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลอดแนวริมทะเลอยู่ที่ระยะทางประมาณ680เมตรซึ่งใช้งบประมาณอยู่ที่79ล้านบาทการใช้งบประมาณตรงนี้ค่ะชาวบ้านก็ตั้งคำถามว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่เอาจริงมันเป็นตัวเลขที่สูงนะครับงบ79ล้านแต่ถามว่ามันจะจบไหมปัญหากัดเซาะตรงนี้มันก็อาจจะจบแต่ว่ามันก็จะสร้างปัญหาอื่นตามขึ้นมานะครับในความเห็นของผมเช่นเรื่องการกัดที่หัวที่หางหรือว่าการเกิดตะกอนหน้าหาดหายไปดินทรายหน้าหาดหายไปทำให้เป็นปัญหาอื่นตามมาทีหลังครับสำหรับเงินตัว79ล้านนี้ในความคุ้มค่าของกรมโยธาอาจจะบอกว่าเติมทรายอาจจะแพงกว่าปักไม้อาจจะมีปัญหานู่นนี่นั่นแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่รบกวนธรรมชาติน้อยสุดแล้วก็ต้นทุนทางด้านธรรมชาติบางอย่างมันไม่หวนกลับเงินงบประมาณไม่สามารถที่จะเอากลับคืนสู่สภาพเดิม